อยากเห็นบอดี้เว็บ110รอเลยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วผมไม่เคยกลัวใครงั้นเนี่ยสวัสดีครับเมื่อคืนผมแพ้ก็คือผมแพ้ผมก็ยอมรับว่าผมแพ้แต่ทีนี้ไอ้เหยินมันบอกว่ามันเข้าผมก็ไม่รู้ไงผมก็บอกไอ้เหยินมึงเข้ามึงก็เดินไปบอกขอซี่ไปขอดูกล้องก็ได้เพราะว่างานเมื่อคืนมันไม่มีไฟใช่ปะมันไม่มีไฟตัดเซนเซอร์แต่มีไฟแล้วเขาก็ตั้งกล้องไม่มีไฟออกตัวจับฟาวแต่ว่าไม่มีไฟเข้าเส้นก็คือว่าใช้กล้องตั้งเอาว่าใครเข้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ผมอยู่ตรงออกตัวใช่ป่ะผมก็ไม่รู้ใครเข้าผมก็เลยบอกว่าไอ้เหยินใครเขาเข้าเหรอไอ้เหยินบอกผมเข้าพี่เพราะเหยินมันขับวนเข้ามาฝั่งนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยบอกไอ้เหยินถ้ามึงเข้ามึงก็ไปขอดูกล้องก่อนสิถ้ามึงบอกว่ามึงเข้าอ่ะพอมันไปดูปุ๊บเขาเข้าโอเคผมก็ยอมรับแล้วทีนี้มีคนเดินมาบอกว่าฝั่งนู้นอ่ะคนขับอ่ะมันขับรถ2คันแต่กติกาคือว่า1คนขับได้1คันผมก็ไปประท้วงก็แค่นั้นเองเรื่องไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยหน้าเต้นไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรกันเลยผมแค่ไปประท้วงว่า1คนมาขับแค่ได้1คันไม่ใช่เหรอแค่นั้นเองแต่ที่ผมติดใจนี่คือว่าได้ยินคำพูดเข้าหูมาอยู่ว่าแดกผมได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแพ้ผมก็ยอมรับว่าผมแพ้เมื่อคืนแต่ขอแก้หน่อยได้ป่ะล่ะเนี่ยกติกาเดิมเมื่อไรเนี่ยกติกาที่เขาแข่งกันเนี่ยตัวขี่เปิดเนี่ยหรือจะตัวขี่หลังถนนบวกคาซีก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะแต่ปกติส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรกันนะจริงป่ะผมพูดถูกป่ะว่าเขามีกฎกติกาอยู่อ่ะมันมีกฎกติกาอยู่อ่ะถ้าไม่ทำตามกฎมันจะมีกฎกติกาไว้เพื่ออะไรจริงไหมสิบห้าตรงไหนครับ21เมื่อไรอย่างหนึ่งคือรถคันที่ผมไปแข่งก็คือรถเปล่าเฟรมเพิ่งขึ้นใหม่รถไม่ได้ไล่ด้วยไม่ได้ซ้อมไปถึงปุ๊บก็แข่งเลยผมไม่ได้คิดไล่เลยนะผมแพ้ผมชนะผมไม่ได้คิดไล่เลยเมื่อวานจริงๆอ่ะแต่พอมันมาเป็นแบบนี้ก็เลยเอาแล้วตามนั้นจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่าที่ผมไปอ่ะไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยไปถึงก็คือว่าประกอบเครื่องติดก็เด้งได้รันอินนี่ก็คือว่าไปถึงก็กะว่าแข่งเลยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าพี่โต๊ดสมัครให้แล้วก็สอจอนัมเบอร์วันกับปาเฟมให้ค่าสมัครให้ค่าน้ำมันให้ค่าเดินทางไปผมก็เลยไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็กะไปแข่งสนุกแต่ที่ผมประท้วงอ่ะผมผิดตรงไหนอ่ะไม่ใช่ว่าผมแพ้แล้วผมงองแงนะผมประท้วงในเรื่องที่ถูกนะช่างไม่มีปัญหาอะไรกันช่างไม่ได้ทะเลาะผมไม่ได้ทะเลาะผมแค่ไปประท้วงแค่นั้นเองผมไม่ได้มีอะไรเลยเพราะผมแข่งรถมาผมมาแข่งที่หลังจริงแต่ว่า
ปีนี้ผมออกแข่งทุกสนามผมก็ไม่ได้มีปัญหาใครออกไป10สนามมันไม่มีใครหรอกครับที่จะชนะทั้ง10สนามเลยไปสุราษฎร์แน่นอนครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้รถเตรียมรถลงไปสุราษฎร์ก็เอาลงไปแข่ง4รุ่นมี53บอดี้ดีม53บอดี้เวฟแล้วก็เวฟตระอ66จาก5แล้วก็เวฟตระอ4วาล์วลูกไม่เกิน74แต่รู้สึกว่ากติกาเขาเป็นลูกเปิดแล้วมั้งแค่หลักเดิมลูกไม่จำกัดสนามหน้าผมไม่ได้อะไรแล้วก็จบก็คือจบให้จบไปในเกมแค่นั้นเองแต่อย่ามาเขย่าให้ผมหัวร้อนก็พอ